ิดคลิปน่ารักยาย่าพูดอวยพรแม่แก้วในวันสงกรานต์แบบนี้ตำแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้จะไปไหนเพราะความน่ารักของยาย่าที่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเห็นภาพความสนิทของยาย่ากับครอบครัวของณเดชน์มาตลอดเวลาหลายปีล่าสุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ยาย่าก็ได้ไปสวัสดีปีใหม่ไทยที่บ้านแม่แก้วนำพวงมาลัยไปไหว้ล่าสุดแม่แก้วโพสต์คลิปเก็บตกวันสงกรานต์ให้ชมกันขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ